สบายดีน้องนักเรียนชั้นป .1 หมดทุกคนกลับมาพบกับสักครูซิมในมื้อนี้สักครูจะพาพวกหลานไปเรียนวิชาโลกอ้อมตัวหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมและธรรมชาติปื้มหัวสีนี่เนาะลูกเนาะสีวงสีเขียวๆงามๆนี่เนาะอ้าวเฮาจะไปเข้าสู่บทเรียนของเฮาเนาะลูกเนาะอ่ะในวิชาโลกอ้อมตัวเนาะลูกเนาะบทที่1เนาะวิชาโลกอ้อมตัวบทที่1สิ่งแวดล้อมอ้อมตัวอ้าวพวกหลานสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวพวกหลานเห็นอย่างแน่มาไปเรียนฮู้น้ำกันน้ำบทเรียนของเฮาเลยข้อที่1มาช่วยกันสังเกตสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวนอกห้องเรียนนำกันไปเบิ่งสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวนอกห้องเรียนเบิ่งเจ้าพบเห็นอย่างแน่พวกมันอยู่ไสมีชื่อว่าแนวใดเราจะไปเบิ่งรูปภาพนำกันว่าจะเป็นรูปภาพใดแล้วอีหยังจะอยู่ไสอันใดอยู่ไสเนาะมาเบิ่งรูปภาพนี้สองคนนี้พระเจ้ามีเด็กน้อยซุมนี้พระเจ้าออกมานอกของเฮียนแต่มาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างละอย่างที่อยู่นอกของเฮียนศิลป์ท้าวหน้าสองคนนี้เนาะลาวกำลังล้มกันเจ้าเบิ่งหันแม่อยู่เทิงกกไม้หันนะแม่นหยังนี่นี่นี่เจ้าเห็นบ่นี่โตสีเขียวเขียวนี่นะโซบแดงแดงนี่เจ้าว่ามันโตหยังแม่นแล้วมันก็คือนกแก้วนั่นเองนกแก้วนกแก้วเจ้าฮู้บ่นกแก้วมันกินหยังเป็นอาหารมันก็อาจจะกินมันจะกินหมากไม้กินแมงไม้บ่กินบ้งกินนอนไปจังซั่นเด้นี่แม่นอาหารของนกเด้อนกอาศัยอยู่เทิงต้นไม่โอ้แม่นแม่นแม่นเอาแล้วน้องสองคนนี่กำลังมาสมสวนดอกไม้ดอกดาวเรืองที่กำลังงามเต็มต้นเลยโอ้สีเหลืองงามหลายเจ้าเบิ่งดอกไม้นี่แม่นี่นี่งามบ่นี่โอ้ยแม่นอีหยังหั่นโอ้สงสัยแม่นตู่แมงไม้กำลังสิมาทับยินเกสรของดอกไม้เด้เจ้าฮู้บ่นี่ต้นดอกดาวเรืองนี่โคนสิใหญ่ใส่ซ้ำนี่เจ้าฮู้บ่ว่ามันอยู่ไสแม่นแล้วมันก็ต้องอยู่ไสเจริญเติบโตมาจากดินถ้าต้นไม้บ่มีดินก็จะเติบใหญ่บ่ได้เด้อแม่นแท้เนาะอ้าวไผเบิ่งสองคนนี้เขาเจ้ากำลังเฮ็ดหยังนี่นี่นี่โอ้กำลังหยังนี่กำลังสิตักเอาปลานี่เท่านี้เรากำลังสิหาแนวส่วนแต่ผู้นี้ผู้เห็นป่าหันดีหันดีอยู่ข้างนั้นนี่เจ้าก็ส่วนเอาทะเมนี่เห็นบ่อ้าวแล้วพวกหลานว่าป่าเด้ป่าอาศัยอยู่ใส่ลูกป่าต้องอาศัยอยู่ในน้ำแม่นบ่ป่าอาศัยอยู่ในน้ำเด้อนี่ป่าอาศัยอยู่ในน้ำอ้าวแล้วอาหารของป่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเซนว่าอย่างแน่นอนน้ำบ่เนาะหญ้าเศษเล็กเศษน้อยป่าก็ตอดกินได้เด้อลูกเด้อนั่นเป็นอาหารของป่าเนาะแต่พวกหลานบ่ควรเข้าไปใกล้น้ำหลายเด้อลูกเด้อจะเป็นจะตกน้ำเนาะอาจจะจมน้ำได้บ่ควรเข้าไปใกล้อันตรายเด้อลูกเนาะต่อมานี่สองคนนี่เรากำลังนั่งเฮ็ดหยังอยู่เนาะนี่เนาะจับเว้นขยายมาพร้อมโอ้สงสัยจะมาส่องเบิ่งหยังนี่ส่องเบิ่งสัตว์ตัวน้อยๆที่อยู่น้ำดินเซนว่ามุดโบแมงไม่โบเราเห็นมุดเราจะเห็นมุดนี่นี่นี่โอ้มุดตัวนี้นี่ล่ะมันมีหางอยู่ไสนี่มุดตัวนี้มีหางอยู่ไสนี่พวกเจ้าเห็นบ่เรากำลังแงงแงงแงงน้ำหางไปมุดอาศัยอยู่ไสมุดต้องอาศัยอยู่ในพื้นดินเนาะลูกเนาะนี่แม่นสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาต้องได้เรียนรู้ได้เห็นเนาะลูกเนาะไปเบิ่งรูปภาพต่อไปข้อต่อไปของเฮาเลยมาสังเกตน้ำกันอันใดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลูกเนาะและคนสร้างขึ้นแม่นหยังแน่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคนเฮาสร้างขึ้นลูกโตกบนี่เด้นี่นี่นี่อันนี้แม่นโตหยังนี่นี่คือโตกบเนาะกบนี้อาจจะมีทั้งกบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเดี๋ยวนี้แม่นคนเฮาก็ได้เพาะพันธุ์เองก็มีนะลูกเด้อกบเนาะกบเพิ่นเอามาเฮ็ดหยังกินมาเป็นอาหารแม่นบอกว่าปิ้งกินก็แซ่บแม่นบ่
โตกบเนาะมาเป็นอาหารก็ได้เนาะลูกเนาะต่อไปนี่เมนูนกเนาะลูกเนาะนกกำลังจะป้อนอาหารขอให้ลูกเนาะนกนี่เด้นกเกิดนกเด้คือขึ้นเองตามธรรมชาติหรือคนเฮาสร้างขึ้นลูกแม่นแล้วนกนี่แม่นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด้อลูกเด้อไปรูปภาพต่อไปนี่แม่นรูปต้นไม้แม่นบ่ต้นไม้อยู่เหมือนภาษาก็หลายแม่นบ่มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่คนเฮาบ่ได้ไปปลูกมันเกิดเห็นอยู่ดินมันก็เกิดเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาโดยที่คนเฮาบ่ได้ไปปลูกมันก็มีและสิ่งที่คนเฮาเกิดเปิดปลูกมันก็มีเนาะลูกเนาะเช่นในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติคนก็จะไปปลูกพวกหลานได้ไปปลูกบ่ไปปลูกไว้เด้อลูกเด้อเพื่อพวกหลานใหญ่พวกหลานก็อาจจะได้ใช้เนาะคุณประโยชน์หลายต้นไม้มีคุณประโยชน์หลายอย่างต่อคนเฮาเนาะต่อไปสวนผักเนาะสวนผักพวกหลานว่าสวนผักนี่แมนหยังแมนสิ่งที่คนเฮาสร้างขึ้นเนาะลูกเนาะนานผักนี้จะบ่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้คนเฮาเป็นผู้เฮ็ดเนาะลูกเนาะนี่นานผักนี่เฮ็ดหัวโอมเฮ็ดนานผักนี่นี่เนาะก่อนจะมาเป็นสวนผักได้ต้องแม่นคนเฮาเป็นผู้มันสร้างมันขึ้นมาเนาะต่อไปดอกไม้เนาะดอกไม้ก็อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจจะเกิดอยู่ในดงในป่าเซนหาว่าเกิดในดงในป่าก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองหากคนเฮาเอามาปลูกก็แม่นคนเฮาเป็นผู้สร้างขึ้นดังนั้นดอกไม้ก็สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นได้นั่นเองต่อไปตั๊กแตนนะลูกเนาะตั๊กแตนนี้แม่นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะลูกเนาะคนเขาจะไปเพาะพันธุ์ตั๊กแตนขายได้บ่นี่นะฮะอันนี้เป็นข้อคิดเนาะก็ยังที่บ่ทันได้มีคนเขาไปเพาะพันธุ์ตั๊กแตนมาขายเนาะลูกเนาะเพิ่นก็ยังไปหาเก็บเอาอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสวนต่างๆเนาะที่มีหญ้าหลายตั๊กแตนก็จะหลายนั่นเองเนาะลูกเนาะไปข้อต่อไปของเฮาบทเรียนที่สักครู่เจ็ดพลันไปจดเนาะลูกเนาะจดใส่ปื้มบทเรียนเลยลูกเด้อจดใส่ปื้มบทเรียนวิชาโลกอ้อมตัวของพวกหลานเนาะให้พวกหลานเขียนปื้มเนาะเขียนใส่ปื้มหัวข้อว่าวิชาโลกอ้อมตัวพ่อเด้อลูกเด้อนี่พวกหลานต้องเขียนเนาะแล้วไปเขียนใส่ปื้มบทเรียนเฮ็ดงามๆเนาะวิชาโลกอ้อมตัวบทที่1เขียนแบบสุภาพให้เลยเด้อสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวข้อที่1สิ่งแวดล้อมแม่นหยังลูกสิ่งแวดล้อมแม่นหยังไปตอบพร้อมกันสิ่งแวดล้อมแม่นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่อ้อมตัวเฮาลูกเนาะทุกอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเด้อจิไว้เด้อลูกเด้อไปข้อที่2เนาะสิ่งแวดล้อมมีจักประเภทลูกมีจักประเภทเนาะคือประเภทใดแน่มีประเภทใดแน่ลูกประเภทใดแน่เนาะตอบสิ่งแวดล้อมมีอยู่2ประเภทเนาะมีอยู่2ประเภทเด้อลูกเด้อคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เฮาสร้างขึ้นนั่นเองเป็นจังไหนบทเรียนพวกหลานนำทันบ่ให้พวกหลานไปจดบทเรียนหน้านี้เด้อลูกเด้อนี่จดใส่ปื้มโลกอ้อมตัวไว้เลยเพื่อพวกหลานเข้ามาพวกหลานก็จะบ่ได้จดคืนเนาะจดเฮ็ดงามๆเนาะจดใส่ปื้มบทเรียนไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้สู่ครูเด้อจักหน่อยเข้ามาถ้าพวกหลานบ่จดบทเรียนพวกหลานก็จะได้จดบทเรียนคืนจะได้จดหลายๆเมื่อยเนาะเฮาคอยจดไปมื้อละเล็กละน้อยเฮาก็จะเลี้ยวได้ลูกเด้อนี่แม่นบทเรียนที่สักครูจะมอบให้พวกหลานได้ไปจดเนาะแล้วก็พยายามอ่านถ้าอ่านบ่ทันก็เบิ่งตามคลิปที่สักครูพาอ่านได้ลูกเด้อมาฮอดนี้เวลาการเรียนของเฮาก็แม่นบทเท่านี้สักครูอยากฝากให้พวกหลานอยู่บ้านตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กคำฮู้ของพ่อของแม่บ่ให้ไปเล่นไกลบ่ให้ไปเล่นบอลที่มีซุกซนเนาะลูกเนาะหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงบ่ต้องไปใส่ผ้าปิดปากเนาะลูกเนาะก่อนจะกินอาหารต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งเนาะรักษาสุขภาพของตนเองเนาะลูกเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี
บ๊ายบาย